ปชป.เปิดตัวโฆษกหญิงคนแรกด็อกเตอร์เจนดีกรีไม่ธรรมดาเจ้าของงมรัตนบัณฑิตการเมืองวันที่25กันยายน2567 17:34 น.ประชาธิปัตย์ยุคเฉลิมชัยเปิดตัวโฆษกหญิงคนแรกด็อกเตอร์เจนจิราเจ้าของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตหลานประวิตรรัตนเพียรหลังคนเก่าลาออกจากสมาชิกพรรคเมื่อวันที่25กันยายน2567นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดูแลกทม.เปิดเผยว่านายเฉลิมชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่งตั้งนางสาวเจนจิรารัตนเพียรด็อกเตอร์เจนรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ให้ดำรงตำแหน่งโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้ตอบรับการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพรรคกกบหกรณีนายราเมศรัตนช่วงได้ลาออกจากสมาชิกพรรคทำให้พ้นจากตำแหน่งโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ตามข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์พ.ศ. 2567 ข้อ 34 วรรค 5 ให้หัวหน้าพรรคโดยความเห็นชอบของกกบห.ได้แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนตามข้อบังคับพรรคทั้งนี้นางสาวเจนจิราถือเป็นโฆษกพรรคซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกและเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์ที่เคยได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วหลายตำแหน่งเป็นหลานปู่นายประชุมรัตนเพียรอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงและเป็นหลานนายประวิตรรัตนเพียรอดีตรัฐมนตรีและผู้ตรวจการแผ่นดินนับได้ว่าเป็นทายาทรุ่นที่3ของตระกูลรัตนเพียรที่ก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองและเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตอาแบกโดยจบการศึกษามัธยมศึกษาจากโรงเรียนมาแตเดอีวิทยาลัยจบปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกิ๊กสุวัจนีเผยเหตุผลหวนรับละครในรอบ14ปีแอนเมาช่ำชวน5รอบกว่าจะเซเยสบันเทิงวันที่26กันยายน2567 14:55 น.นางร้ายในตำนานกิ๊กสุวัจนีเผยเหตุผลหวนรับละครในรอบ14ปีแอนทองประสมเมาฉ่ำชวน5รอบกว่าจะเซเยสเจอประกาศิษย์ผู้กำกับต้องพาตัวมาให้ได้กลับมารับงานละครในรอบ14ปีสำหรับนางร้ายในตำนานกิ๊กสุวัจนีที่ตอบตกลงผู้จัดเพื่อนซีแอนทองประสมเล่นละคร1 ใน 100ทั้งนี้เจ้าตัวบอกเหตุผลที่ยอมใจอ่อนก่อนที่แอนจะเมาให้ฟังว่าชวนอยู่หลายรอบจนแทบจะถอดใจแล้วแต่ดันเจอคำสั่งจากแอลอำไพพรผู้กำกับต้องพาตัวมาเล่นให้ได้การกลับมาของพี่กิ๊กแอนบอกเขาไปว่าปฏิเสธแอนกี่รอบเล่าเลยว่าเบื้องหลังแอนติดต่อไปยังไงกิ๊กจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกที่คุณแอนติดต่อไปไม่ใช่เราไม่คิดนะเราก็คิดว่าอยากร่วมงานกับคุณแอนจังเลยเพื่อนกันก็อยากซัพพอร์ตกันแต่เราก็ดูที่ความเหมาะสมเวลาเรารับละครคุณแอนเราจะเป็นภาระให้กองหรือเปล่าเรื่องเวลาจะยังไงจะพาฉันไปลำบากหรือเปล่าเพราะฉันอายุเยอะแล้วคือคิดหลายประเด็นมากแต่คุณแอนก็บอกว่าไม่เป็นไรไรเดี๋ยวเราช่วยกันทุกทางแต่เขาตื้อมากมากเขาตื้อเก่งมากเขามีวาทศิลป์ในการพูดให้เราหลงไปเลยอ่ะป้าอยากเก่งมากซึ่งลึกๆเราก็อยากทำงานกับเขาด้วยแต่อย่างที่บอกว่ากลัวตัวเองไม่พร้อมกลัวจะเป็นภาระ
แต่วันหนึ่งเราก็ยอมก็ได้แอนเพราะว่าเขามีลูกสามไงเขาก็จะลังเลว่าต้องไปส่งลูกเวลานี้นี้แล้วเหลือเวลาให้แอนแค่6ชั่วโมงต่อวันมันจะพอไหมคือเขาคิดแทนเราเลยบอกไม่ต้องมาคิดแทนเหลือเวลาแค่ไหนมาบอกแอนเดี๋ยวแอนจัดการเองเขาก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วแล้วคนนี้ชี้ไปที่พี่แอลอัมไพพรผู้กำกับค่ะอยากได้กิ๊กมากทำไมถึงอยากได้พี่กิ๊กมากแอลพออ่านเรื่องแล้วบริบทของมันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องความเห็นต่างของเจเนเรชันของคนสองรุ่นเลยอยากได้พี่กิ๊กมาสิ่งหนึ่งก็คือในความหนักของเนื้อหาในความคิดยุคนั้นถ้าได้พี่กิ๊กมาถ่ายทอดมันจะทำให้เรื่องทุกอย่างดูเบาและเข้าใจง่ายว่าคนที่ต่างกันเขามีวิธีคิดที่ต่างกันยังไงตอนทำงานกับกิ๊กรู้สึกขอบคุณเขาทำให้เด็กๆพวกนี้เขาได้ในสิ่งที่บทต้องการไม่ได้เล่นละครมากี่ปีแล้วกิ๊ก14ปีค่ะเรื่องล่าสุดคือไซโซพี่แอนทาบทามพี่กิ๊กกี่รอบแอน 3-4 รอบเขาตกลงรอบที่5แอลจำได้ว่าแอนนั่งรถอยู่แล้วหลังจากประชุมแล้วแอนบอกว่าพี่กิ๊กไม่เล่นนะพี่แอลเสียใจมากเราก็บอกว่าไม่รู้ไปเอามาให้ได้หัวเราะพี่แอนทำยังไงพี่กิ๊กถึงตกลงแอนอย่างที่บอกว่าแค่บอกมาว่าเหลือเวลากี่ชั่วโมงกิ๊กเราก็ไม่สามารถไปต่อได้แล้วอะคือฉันให้แกขนาดนี้แล้วแกจะยังไม่มาอีกเหรออย่างนี้นึกออกไหมแล้วพอเขาจัดการตรงนี้ให้ได้หลังๆก็เริ่มมีความเกรงใจแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ความเกรงใจก็มีนะเขาอยากได้เราจริงๆคือตอนแรกคุณแอนไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าพี่แอลอยากได้เราถ้าพี่แอลมาสมทบอีกทีได้ตั้งแต่ตอนมาชวนครั้งที่3แล้วหัวเราะมีเหตุผลที่รับเพราะลูกด้วยกิ๊กใช่ลูกไล่หัวเราะมีคำหนึ่งของลูกที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่ายคือแม่ไปเล่นเถอะเพราะตอนนี้ลูกโตกันหมดแล้วแม่ไปทำสิ่งที่แม่รักเธอตอนนั้นคือแบบจะร้องไห้เลยเอ็นดูนางมากจริงๆคือลูกพูดขนาดนี้แล้วเขารู้ว่าละครคือเราไงคือสิ่งที่เราชอบเรารักเราเกิดจากตรงนี้พอได้ยินลูกพูดแล้วแอนมาไซโคมันเลยเข้ากันได้เลยลูกบอกว่าจะเก็บโปรไฟล์กิ๊กหัวร้องใช่คือคุณแอนเขาก็รู้จักกับลูกเราเขาเห็นตั้งแต่เล็กๆพอเริ่มโตเขาไปเป็นผู้จัดเลยไม่ค่อยได้เจออีกทีท่าช่าก็โตเป็นสาวแล้วท่าช่าเขาเรียนเต้นคุณแอนเขาก็เหมือนเปิดโอกาสให้หลานให้มาเต้นแล้วตอนนี้เขาทำพอร์ตอยู่ก็ได้พอร์ตไปเซ็นให้ด้วยนะหันไปบอกแอนต้องงอ5รอบนะถึงจะยอมเซ็นกิ๊กถ้าบอกว่ามีพี่แอลก็จบแล้วอันนี้เขาก็น่ารักทำเพื่อหลานแม้ว่าหลานจะออกแค่นิดเดียวแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของลูกกิ๊กให้เขารู้ว่าการทำงานในวงการมันเป็นแบบนี้เราต้องเริ่มไต่เต้าแบบนี้นะไม่จำเป็นต้องมาถึงแล้วสบายเลยการมาร่วมงานกับน้องๆกิ๊กเขาเป็นพลังให้แม่มากเราก็มีพลังในตัวซึ่งอาจจะอ่อนล้าแล้วเราห่างมา14ปีการที่เราจะมีพลังกลับมาอีกครั้งเราต้องได้รับพลังจากเด็กๆมาด้วยพอมาเจอเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งนะแล้วการบ้านครบเราเคยได้ยินมาว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีสัมมาคารวะไม่ใช่เลยเขาทำการบ้านกันมันเลยทำผลักดันเราทำการบ้านให้ดีและทำให้สมกับที่เขาตื้อเรา5รอบไม่ได้หวังว่าละครเรื่องนี้จะดังไหมแค่ทำให้เต็มที่และให้เขาดูเองว่ามันดีหรือเปล่า